เซตยังสำคัญน้องจำนำกำนำเบี่ยงบรรทบปีดำนำเสริมเวียนเมียนสระประยอดจำปัวมนุษย์สัตว์โดยใช้ให้บันจิกรรมวิธีสอบสายกสิกรรมคาดกำปองถมบันเชื่อเรื่องจอกปุยโปดได้เมียนกาเฟอร์ปีศาจยังตรำเตยในสถานีบางเกาะมกเฟอร์บางหันเจียและคณะกรัวซาดอประเจียกสิกรในพุ่มตาเรียมคมตะใบสระกำปองไฟคาดกำปองถมได้เมียนกสิกรโจรวมประมาณ30เนี่ยปุยโปดนี้เมียนอายุกาล67ปีทั้งไงคลายเมียนรูจิตไงให้ก่อเจียปุยได้เมียนกาในยมโจจัดปีประเจียจนเพียจรานการยาไล่ประแจกเตะเศรษฐกิจนั่งสับสายคาดกำปองถมเมียนโกลบำน้องจังเฟอร์จังมาอ้อยประเจียกสิกรบังการกาดำดอกดำน้ำโปดนี้อ้อยออฟฟี่หลักตะเพียบดามใบจุ่มรุ่งพอลัดพอลโป๊ดนั่งบังการจีแบบเพียบรัวในระบบขลุ่นกาเฟอร์บังหันนี้เติร์กบ้านเรียบจำบังหัดบังหันในรอบใจเตะสำคัญสำคัญเมียนโดยต่อเติร์กการเรียบจำในเมียนจะระสำคัญนะจำพวกกาดำดอกดำนักกาจัวรอใดตรเฟอร์เอาบันหมัดอดำใบแระซาสำน้ำบันจูในรอดปรังกัวกอบใบจัวหาดใดปีพรำเตอร์ดับพรำไงเจียกาประสาทรีไอรอดแระซาวิงเกปุ่มจำบัดเฟอร์เอาใดหมัดไปเตะรูอาจบันดาลเอาใดฉับหับบันตัวปีเมียนเพลียงแผลกาจัวหาดใดในรอดนี้เกตเตอร์เฟอร์อัดบานมวยคายเตอร์ปีคายบ่นดามใบสำหรับสมัยจังไรสัตว์อัดจงงือพร้อมเตียงบังการบันตกจอลเนยขนมได้ไทม์เตียบผ่องการดักจีตรอบบาทเดินอาจเปิดบานปีระเบียบกือการดักจีจูลบมนเปดำหรือดักจีเนเปดำตามดองได้รอยจีดับพรำดับพรำดับพรำปีร้อยกิโลกรัมขนมไตได้มวยอัตานังกาดักจีดีมุซับปีดับเตอร์ดับพรำดับสำรับไตได้มวยอัตาเพื่ออย่างนี้เติบดับน้ำโปดตัวบ้านต้นพอกปัวเราจะเริ่มปุ๋ยได้เมียนอัตราดำน้อเลือกปี8สปรัมเพียรอยเจียกรอบปุ๋ยไหมมันตกอยู่ขายอยู่ชั้นไปเตะนังเจียกรอบปุ๋ยได้เมียนเพียบสดเลือกปี9สปรัมเพียรอยเจียตูเตยขนมไตได้มวยอัตราเกปรากรอบปุ๋ยปีมาภัยปรัมเตย30กิโลกรัมจำง่ายปีจัวมวยเตยจัวมวยเมียนปลาไว้มวยใหม่ปีกลมมวยเตยกลมมวยเมียนปลาไว้ปรำปีตับนังดักปีใบเตยบนกรอบนองมวยรนดายจมเรือปีนังใดหายลบใดอ้อยบานจัดละอเชี่ยเรียงกาบำพลานปีปปุ่สัตว์อัดเสงเสงคือเป้กรอบโปดจังปนหลอกมาเคยกรอบได้มันดอกจำเลียนจำนวนตัดเจียงดับเพร้อยเยิ่งมันจำบัดจูเตแต่บ้าจำนวนกรอบได้มันดอกเมียนจำนวนจานเตยประหยัดจูบำเพ็ญหลังวิ่งดามใบทะเนียบานเนยจำนวนดามนองเตได้มวยไอตานังทะเนียบานปริมาณพอจานอายุบันดับเตอร์ดับรามไงเตอร์ดักจีบอมปอนจรอยได้บอดสมัยปูนกลจีเลิกตีมวยนังดอกรุมลวกกอนโปดได้ดอกเลิกปีดำรายกาเจนตกใต้ดามทล้อทล้อปีตึกใบดามปนหนอกาดักจีเลิกตีมวยนี้ดามใบจุ่มนวยดอกกาหลุดล้อระบบดำน้ำโปด
ីប្រាំទៅសាមសិបថ្ងៃគួរដើរពិនិត្យមើលអត្រាបំផ្លាញពីពពួកសត្វល្អិតពិសេសដង្កូវស៊ីរុងដើមបើសង្កេតឃើញការបំផ្លាញមានទំហំធំគប្បីធ្វើការបាញ់ថ្នាំជាបន្ទាន់ពីព្រោះដង្កូវនេះអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ផលិតផលយ៉ាងខ្លាំងបើសិនជាយើងមានការធ្វេសប្រហែសពេលពោតអាយុបាន40ថ្ងៃត្រូវដាក់ជីបំប៉នជ្រោយដីបោចស្មៅពូនគល់ជាលើកទី2ទៀតដើម្បីឲ្យឫសថ្មីដុះបន្ថែមជាទូទៅការអនុវត្តការងារនេះគួរតែធ្វើឲ្យបានពី1លើកទៅ3លើកក្នុងមួយរដូវតើបយើងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់មេជាបទសម្ភាសជាមួយអ្នកចែកទេសសបផ្សាយម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានដឹកនាំកសិករមន្តបងក្នុងការរៀបចំដីឲ្យបានស្អាតធ្វើឲ្យរងាប់ស្មៅជីឆ្នាស្មៅឲ្យកប់នៅក្នុងដីបន្ទាប់មកខ្ញុំបានដាំបាននាំកសិករដាំពោតនៅកន្លែងទីនេះបន្ទាប់មកអាយុបាន15ថ្ងៃ15ថ្ងៃខ្ញុំបានយកជីយកមកបំប៉នដាក់នៅតាមគល់ចម្ងាយ15សង5សង់ទីម៉ែត្របានដាក់5សង់ទីម៉ែត្របន្ទាប់មកនៅក្រោយមកទៀតអាយុបាន32ថ្ងៃខ្ញុំបាននាំកសិករទៀតមើលក្នុងការសัตว์ឥតបំផ្លាញបើសัตว์មានបំផ្លាញតិចខ្ញុំនឹងពួកខ្ញុំនឹងអត់ប្រើថ្នាំពុលទេហើយនឹងទី1គឺឲ្យមានផលប្រយោជន៍គឺការដកដំណោះដើមដើមយើងក្នុង3ដើមយើងຕົក2ដើមបើដើមណា3ធំល្អស្មើយើងຕົក3ធ្វើឲ្យបានទទួលទិន្នផលខ្ពស់ប្រមូលផលគឺផ្អែកទៅលើអាយុកាលរបស់ដំណាំពោតដូចជាការប្រែពណ៌ទាំងដងដើមសម្បកផ្លែស្លឹកនិងផ្កាពោតចំពោះពោតដែលយើងជ្រើសរើសយកមកធ្វើបង្ហាញនេះការប្រមូលផលត្រូវផ្អែកទៅលើលក្ខណៈដូចជាធ្វើការប្រមូលផលនៅពេលពោតមានអាយុ67ថ្ងៃលក្ខណៈរូបរបស់ដើមពោតឡើងពណ៌លឿងក្រៀមស្ងួតស្លឹកពណ៌លឿងទុំដូចស្លឹកឈើងាប់សម្បកផ្លែក្រៀមស្ងួតសក់ឡើងពណ៌ខ្មៅហើយស្រួយក្របភ្លឺរលោងហើយរឹងការទៅប្រមូលផលហើយអ្នកសបផ្សាយបានធ្វើវិភាគសេដ្ឋកិច្ចដែលមានកសិករចូលរួមជាច្រើនអ្នកក្នុងនោះមានកសិករមកពីភូមិតារៀមនិងបណ្ដាភូមិនៅជិតខាងជាច្រើនអ្នកទៀតក៏បានមកចូលរួមស្ដាប់និងស្វែងយល់ពីការដាំពោតបង្ហាញរបស់អ្នកសបផ្សាយផងដែរដើម្បីឲ្យដឹងពីការចំណេញឬខាតបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ការពន្យល់របស់អ្នកសបផ្សាយពីការចំណាយផ្សេងផ្សេងរបស់កសិករលើការដាំពោតក្រោយពេលប្រមូលផលនៅលើផ្ទៃដី 15A គាត់ទទួលបានប្រាក់ចំណេញ50ម៉ឺនរៀលដែលជាតម្លៃមួយខ្ពស់គួរសមសម្រាប់កសិករដាំពោតបន្ទាប់ពីដំណាំស្រូវ